การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนเพลงซาตานฟังได้แต่ห้ามได้ยินฉันชื่อฮานะเป็นสาวที่มีพลังจิตและนี่คือจุดเริ่มต้นเมื่อฮินะลูกพี่ลูกน้องของฉันได้ตายลงอย่างปริศนาไหลตายไหลตายอย่างนั้นหรอฮินะแข็งแรงจะตายไปผ่านมาตั้งหลายวันตำรวจกับหมอสรุปได้แค่นี้เนี่ยนะเธอจะเชื่อฉันไหมล่ะฮานะฉันว่ามันต้องมีพลังอะไรบางอย่างแฝงอยู่ในโรงเรียนเราแน่ขนาดฉันมีเชื้อสายแวมไพร์ถึงแม้จะไม่เต็มร้อยก็เถอะมันยังเป็นเรื่องจริงเลยเคนนี่นายกำลังหมายความว่าโรงเรียนเรามีอะไรที่ดำมืดแฝงอยู่สินะใช่และนักเรียนใหม่ของเทอมเนี้ยมันก็มีอยู่แค่2คนเทนชิหนุ่มป๊อปที่เก่งทั้งด้านดนตรีแล้วก็กีฬาส่วนอีกคนก็คือยูกิสาวห้าวหัวรุนแรงเข้าใจล่ะเคนนายจะบอกว่า1ใน2คนนี้คือคนก่อเรื่องใช่รีบไปรีบมาล่ะจินครับอาจารย์ผมปวดไม่ไหวจริงๆฉันทนไม่ไหวแล้วเคนกี่คนแล้วที่ต้องสังเวยให้มันทุกร่างก็จะมีเฮดโฟนปริศนาอยู่ที่หูเหมือนกันหมดก็ลองใช้พลังจิตเรียกฮินะมาถามดูสิฮินะเธอบอกพี่ได้ไหมว่าเธอฟังอะไรไปทำไมเธอถึงตายเพลงของซาตานฉันอยู่นานไม่ได้ฉันกลายเป็นบริวารมันไปแล้วบริวารใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ฮินะเดี๋ยวปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่คงต้องตามหาตัวให้เจอแล้วทุกคนผอ.เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและยังไม่รู้ว่ามันเป็นอุปทานหมู่หรือว่าอะไรดังนั้นหลังจากนี้ไปเวลาไปไหนในโรงเรียนเนี่ยขอให้นักเรียนไปกันเป็นกลุ่มเพื่อความปลอดภัยขอให้ทุกคนช่วยให้ความร่วมมือด้วยโหยช้าจังไปก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวไปรอหน้าโรงยิมไปพวกแกเดี๋ยวสิเทนชิเนี่ยนะจะเป็นไปได้หรอถ้าเป็นพวกแยงกี้อย่างยายูกิก็ว่าไปอย่างโล่งอกปาฏิหาริย์มากเขายังมีชีวิตอยู่นี่บอกฉันทีเธอเห็นใครหรือเปล่าฉันเห็นแค่เงาฉันรีบพุ่งตัวออกมาก่อนน่ะให้ตายเถอะเสียงเอะอะอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนยูกิเธอก็อยู่ด้วยเหรอเธอเป็นผู้ต้องสงสัยซะแล้วไปคุยกันหน่อยใหญ่บ้าเอ้ยเธอกำลังกล่าวหาฉันฮานะเชื่อฉันสิไม่ใช่ใหญ่นี่แต่ว่าหล่อนอยู่ในที่เกิดเหตุเฮ้ยงั้นก็ใช้พลังจิตพิสูจน์ดูถ้าใช่หล่อนจริงหล่อนต้องตอบโต้แน่
อะไรของแกเนี่ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรเห็นไหมล่ะฉันบอกเธอแล้วฮานะเป็นนายสินะเทนชิรอยยิ้มภายใต้เสียงดนตรีนั่นเสแสร้งชัดๆฉันซ้อมดนตรีอยู่ๆก็มาเพ้อเจ้ออะไรเคนไอ้ขี้ขลาดเอ้ยฉันตามหาตัวแกอยู่กล้าทำก็กล้ารับหน่อยเฮ้ยถ้าแกล้งโง่อีกสักหน่อยก็คงไม่ต้องมามีจุดจบแบบนี้เคนระวังนะเอาล่ะเหล่าบริวารสหายฉันจัดการมันทั้งสองคนซะน้อยกระทำแบบนี้เพื่ออะไรกันไม่มีใครให้อภัยปีศาจอย่างแกแน่ทำไมฉันต้องขอโทษที่ตัวเองกลายเป็นปีศาจในเมื่อไม่เคยมีใครขอโทษที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้ฉันเกิดมาอัปลักษณ์ใครๆก็รังเกียจฉันแต่พอฉันขายวิญญาณให้กับซาตานทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหลังจากนี้ล่ะฉันจะครองโลกทำได้ดีมากอย่างนั้นล่ะไม่เคยมีใครที่รอดไปจากเพลงมรณะนี้ได้หรอกทีนี้ก็จบเรื่องสักทีฉันก็ใช้ชีวิตอยู่ในร่างนี้ต่อไปเคยได้ยินไหมให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นตามสนองน่ะจะใช้วิธีดื่มเลือดแกก็กลัวจะได้เลือดชั่วๆไม่ไหวพวกแกทำไมถึงได้ฉันมีพลังจิตน่ะกะอีแค่สะกดตัวเองกับคนสำคัญให้หูหนวกชั่วคราวคงไม่ยากเย็นมั้งโทษทีนะเคนที่ตอนแรกไม่เชื่อน่ะแต่ว่าก็จบเรื่องแล้วใครว่าจบเรื่องเธอต้องรับผิดชอบนะฮานะที่พูดออกมาเมื่อกี้ว่าคนสำคัญน่ะตายจริงโมโหไอ้เจ้านั่นจนความแตกซะแล้วเนื่องจากเป็นการรวมตัวละครก็เลยถูกตัดออกไปบ้างนะคะก็เป็นแนวดาร์กๆอีกเช่นเคยค่ะสามารถช่วยเหลือและซัพพอร์ตพี่ตังกวาได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์ค่ะส่วน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไป Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้รอเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย